สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนือาข้อสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูกลกันแบบเต็มครับก็ฝังกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามกันนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับโอเคมาเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องแรกของคลิปนี้นะฮะ ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโอเลกกุนาโซชานะครับก็ได้ออกมากล่าวชมมาคัดนัตฟอร์ดนะครับที่ถือว่าเป็นหนึ่งนักเตะตัวอย่างที่ดีเลยนะครับหนึ่นักเตะอายุน้อยที่ดีคนหนึ่งทั้งเรื่องของภายในสนามแล้วก็นอกสนามนะครับภายในสนามเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่ดีครับมีเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับเรื่องของระเบียบวินัยที่ดีนะครับนอกสนามเนี่ยเราก็ได้เห็นกันอยู่แล้วว่าช่วยเหลือสังคม นะครับซึ่งโซชาก็กล่าวชมแรดฟอร์ดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับนี่คือสื่อสำคัญนะฮะก็เราได้เห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วเกี่ยวกับแรดฟอร์ดในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับโอเคนะครับก็สนับสนุนกันต่อไปเกี่ยวกับนักเตะรายนี้ของเรานะฮะส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็มากันที่เรื่องราวของเรนี่โมลิสตินนะฮะซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยปา๋าผู้ช่วยโค้ชของแมนยูนี่แหละนะครับก็ได้ออกมาพูดถึง เรื่องราวของโดนนี่ฟันเดอร์เบอีกครั้งะฮะเรเน่เนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจครับระดับฝีเท้าที่ดีของ d o นนี่ฟันเดอร์เบกเนี่ยพอมาอยู่กับทางโซชาเนี่ยทำไมโซชาไม่ค่อยให้โอกาส d o นนี่ฟันเดอร์เบลงสนามเลยนั่นคือข้อสงสัยจากเรเน่นะฮะเรเน่บอกว่านักเตะรายนี้ก็คือดอนนี่ฟันเดอร์เบเนี่ยมีวิธีการเล่นหลากหลายนะครับเล่นได้หลากหลายตำแหน่งไม่ใช่แบบว่าเล่นได้ตำแหน่งเดียวนะ แล้วนี่ฟันเดอร์เบเนี่ยมีความหลากหลายไม่ว่าจะเล่นในตำแหน่งตัวรุกนะครับกองกลางคู่กันนะครับหรือว่าเล่นร่วมกับเฟรดแมกโทเมนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรยืนต่ํายืนสูงขยับออกด้านข้างถ้าเกิดมีฟูลแบ็กดีดีก็เล่นได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันด้วยคือเขาเป็นนักเตะที่มีความหลากหลายถ้าเกิดเราได้ดูการเล่นเขาจากอาแจกแต่ทําไมมาอยู่กับแมนยูไม่ค่อยได้รับโอกาส นั่นคือการตั้งข้อสงสัยจากเรเน่โบเิสตินนะครับแต่หลักๆที่เราเข้าใจก็คือตอนนี้ดูเหมือนว่าดอนนี่ฟานดเบกเนี่ยต้องปรับตัวนะครับแต่นี้คือมุมมองของทางเรเน่เท่านั้นว่าเขามองว่าดอนนี่ฟานดเบกควรที่จะได้รับโอกาสได้แล้วนะครับมุมมองของเรามันดูบอลไม่เหมือนกันอยู่แล้วในเรื่องนั้นนะครับก็เอามาฝากกันด้วยนะฮะส่วนต้องเร่าต่อมาครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทางพอสโคนะครับ พอสโคเนี่ยหลังจากจบเกมก็ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์แมนยูหลายเรื่องด้วยกันทั้งนักเตะแล้วก็การตัดสินใจของโอเล่นะครับซึ่งมีสิ่งหนึ่งที่พอสโคมีการแนะนำโอเล่นะครับก็คือเรื่องของปัญหานั่นแหละในการจัดทัพในเกมพบกับเลสเตอร์มีหนึ่งปัญหาก็คือพอสโคบ,บอกว่าแมนยูหรือว่าโซชาเนี่ยไม่ควรจับวิกเตอร์ลินเดลเลิเนี่ยไปยืนแบ็คขวาครับ คือไม่ควรที่จะคิดแบบนั้นนะฮะมันเป็นตัวเลือกที่ไม่ดีเลยทั้งๆท,ที่ในทีมเนี่ยมันก็พอที่จะมีคนที่เล่นได้ดีกว่าลีนันเลิฟในตำแหน่งแบ็กขวานะครับลีเนเลิฟเล่นเซนเตอร์มาโดยตลอดครับแต่ว่าเกนมน,นั้นโซชาคิดเยอะครับเอาเรีนเลิฟไปยืนแบ็กขวาซึ่งพอสคมองว่าแอ็กเซลตันเซเบ้ที่ลงมาเนี่ยยังทําได้ดีกว่านะครับเพราะว่าการที่จะมาจับฮาวิบารเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเอาลีนเลิฟมาจับ แล้วนี่คืออีกหนตำแหน่งที่เรายังมีปัญหาอยู่นะครับก็คือหาตัวแทนบอนวิสากาไม่ได้ตอนนี้ก็เอาตัวซเซเบซไปก่อนแต่นั์วิลเลียมนะครับก็ยัง50-50อ่50อะนะครับยังไว้ใจอะไรไม่ค่อยได้ด้วยนะครับเดยโกดดโลที่เป็นตัวเลือกที่2เนี่ยก็ไปอยู่มิลานแล้วนะครับแบบยืมตัวก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับก็นี่คือมุมมองทางพพสโคที่เอามาฝากกันนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เรามาเจาะประเด็นเกี่ยวกับนักเตะขาเข้าขาออกกันนะครับมีอะไรมาวิเคราะห์กันบ้างสําหรับขาเข้าก่อนนะครับในช่วงมก,กราคมนะฮะจะมีการโยกย,าย,ย้ายอย่างไรเกี่ยวกับสมบสรแมนอยู่นะฮะขาเข้าเนี่ยนะครับเอาแบบประเมินแบบร้อเนะมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์นะครับขาเข้าก็เป็นมอยสกาเซโดนะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งรายนี้100%ครับค่าเลตติ้งอยู่ที่ประมาณ70%ได้ ที่จะมีโอกาสย้ายเข้ามาร่วมทีมแมนยูถือว่าเกินครึ่งถือว่าสูงพอสมควรนะครับตอนนี้ข่าวล่าสุดบอกว่าเหลือแค่ทางสโมสรต้นสังกัดเนี่ยเจจากันเท่านั้นครับระหว่างแมนยูกับต้นสังกัดเดิมของกาเซโดนั่นเองนะครับก็ไม่น่าจะพลาดเกี่ยวกับมิดฟิลด์ดาวรุ่งรายนี้นะครับรายที่2องขาเข้าครับก็น่าจะเป็นตำแหน่งเซนเตอร์นะฮะก็น่าจะเป็นเบนว ของทางบรายตันนักเตะรายนี้100%ค่าเลตติ้งอยู่ที่50%เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่นักเตะรายนี้จะย้ายเข้ามาร่วมทีแมนยูครับคือถามว่าแมนยูมีโอกาสที่จะซื้อเซ็นเตอร์รายใหม่ไหมมีเหมือนกันนะครับเบนไวก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีข่าวมาโดยตลอดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเบนไวเนี่ยนะฮะได้รับความสนใจจากหลายๆทีมในอังกฤษในยุโรปนะฮะเพราะฉะนั้น มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่แมนยูจะไปคว้าตัวเบนไวน์มาช่วงการซีซั่นด้วยนะครับแล้วก็จะไปเบียดแย่งกับอีกหลายทีมซื้อตัวเข้ามานะครับนี่คือขาเข้าหลักๆ2รายนะครับที่ผมไปเจอมาะครับบทวิเคราะห์นี้นะครับส่วนขาวออกเนี่ยอย่างที่เราทราบกันครับว่าน่าจะมีเยอะมากๆเลยครับคนแรกครับเป็นจูซี่ลินกาดครับโอกาสการออกจากทีมเนี่ยหนึตีออกมาก็ประมาณ60%ได้เกินครึ่งเล็กน้อยนะครับ ลินการ์ดเนี่ยสัญญาใกล้หมดครับแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมมาโดยตลอดนะฮะแถมทั้งไม่ค่อยได้รับโอกาสด้วยนะครับซึ่งลินการ์ดเนี่ยได้รับความสนใจจากหลายๆทีมมากมายนะครับนะทั้งในอิตาลีในสเปนนะครับแล้วก็เฉพาะในหลีกอังกฤษเนี่ยมีหลายทีมครับที่ให้ความสนใจนะฮะก็มีโอกาสย้ายสมมือการในช่วงมการาคมนะฮะส่วนรายที่2ที่เป็นข่าวออกครับเบนนัลวิลเลียมมีค่าเฉลี่ยเรตติ้ง การย้ายออกจากทีมเนี่ยถึง60%ด้วยกันนะครับเต็ม100%นะครับก็ยัง50% 5 0นะฮะซึ่งแบ็คซ้ายตำแหน่งที่เขาเล่นประจำเนี่ยมันเต็มละมีทั้งลุกชอมีทั้งอเล็กเตลลิสนะฮะด้าน,นขวาเองนะครับก็อาจจะมีโอกาสเบียดขึ้นมาหน่อยก็ได้นะครับก็มีโอกาสทั้งอยู่แล้วก็มีโอกาสทั้งไปในเวลาเดียวกันนั่นแหละนะครับโอกาสอยู่ก็คือตอนนี้วันพิซาก้ามีปัญหาอาจจะ บียดขึ้นมาเป็นแบ็กขวาตัวจริงก็ได้ชั่วคราวไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดวันวิสาก้ากลับมาเราก็ไม่เจ็บอีกเลยนะครับเป็นวิลเลียมมีโอกาสย้ายนะครับซึ่งหลายๆทีมในอังกฤษหลักๆเนี่ยก,ก,ก็เป็นซอลทฮมตันนะฮะนิวคาสเซินก็สนใจที่จะยืมตัวเดาวรุ่งรายนี้ไปเสริมแนวรับด้วยนะครับรายต่อมาครับรายที่3เนี่ยเป็นปอล์ปอกปานะครับเมิดลด์รายนี้ก็มีข่าวมาเลยตลอดนะฮะซึ่งโอเคนะครับมีข่าวหนักก็จริงแต่ว่า โอกาสย้ายทีมเนี่ยหนึมีโอกาสย้ายเพียงแค่40%เท่านั้นครับไม่ถึงครึ่งครับเพราะว่าดูจากบทสัมภาษณ์ของทางโซชาเนี่ยมันชัดเจนว่าโอเล่ไม่ต้องการปล่อยตัวบล็อกบาออกจากทีมในช่วงกลางซีซั่นแล้วก็โอเล่ยังมีความเชื่อมั่นในตัวของเด็กคนนี้เป็นอย่างดีครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นในช่วงมกดาแต่ซัมเมอร์ไม่แน่เหมือนกันนะครับโอกาสมันก็เลยน้อยในช่วงกลางซีซั่น รายต่อมาครับเป็นรายที่4นะครับก็เป็นซุเกโอโรเมโรมีโอกาสย้ายทีมถึง70%ถือว่าเกินครึ่งเลยนะครับเพราะว่าข่าวมันชัดเจนตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วว่าผู้สัรตรูรายนี้ต้องการย้ายทีมนะครับหลังจากที่ตกเป็นมือ3และดีโนเข้ามาก็เป็นมือ2ไปใบนะฮะซึ่งหลักๆเนี่ยตอนนี้มีข่าวว่าจะไปหลีกอเมริกานะครับแล้วก็มีบางทีมในเหลียงปีก็ให้ความสนใจเหมือนกันก็ไม่น่าจะพลาดแล้วก็รายต่อมาครับเป็นฟิลโจนนะครับ ฟิวโจนเนี่ยห้าสิบห้าสิบนะฮะคือมีโอกาสย้ายไหมมีโอกาสครับแล้วก็หลายๆทีมในอังกฤษให้ความสนใจแต่ว่าสิ่งที่แมนยูเรียกร้องเนี่ยมันสูงพอสมควรไงกับนักเตะที่ไม่เคยได้รับโอกาสไม่ค่อยได้รับโอกาสสักเท่าไหร่ในช่วงหลังคือแมนยูเรียกค่าชดใช้เรียกค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์แถมยังมีค่าเหนื่อยระดับสูงด้วยทําให้นั่นแหละคือปัญหามันก็เลยตีค่าเฉลี่ยออกมาประมาณ50%ที่ฟิวโจนจะมีโอกาสย้ายทีมในช่วงมการา นะครับนะก็นี่คือปัญหาจริงๆแต่ว่าเปิดโอกาสไหมเปิดโอกาสแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าจะมีข้อเสนออย่างเป็นทางการยื่นกันเข้ามาไหมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รายสุดท้ายครับก็เป็นมาโกโดโฮรายนี้มีโอกาสย้ายทีมถึง70%มีบางทีมในอังกฤษครับให้ความสนใจอย่างเช่นเช er ลฟิลด์ูนิคาสลเซินทำนองนั้นเอเวอรก็มีข่าวเหมือนกันนะครับแต่ดูทรงว่าน่าจะ ย้ายอย่างชัดเจนแหละอาจจะเป็นลีกอันตอรีก็ได้คือหลายๆทีมครับให้ความสนใจโรโฮเยอะจริงๆนะนะครับก็ไม่แปลกใจที่จะมีเปอร์เซ็นต์การย้ายทีมเยอะนะครับก็รอดูกันนะครับนี่คือการเจาะเกี่ยวกับนักเตะขาเข้าแล้วก็ขาออกกันไปส่วนอยากจะเป็นขาออกนะครับเยอะหน่อยนะฮะประมาณ5 6กรายได้โอเคนะครับพอเราติดตามมาดูในช่วงมกราค,ครับบางทีอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้หรืออาจจะแบบนี้เปรียก็ได้นะครับ ปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของข่าวกอล์สิบกันนะครับก็เกี่ยวข้องกับดีบาร่านะฮะมีรายงานออกมาอย่างไรกันบ้างน,นะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะตูตโตสปอร์ตนะครับก็เป็นสื่อที่เชิงกอล์สิบนั่นแหละจากอิตาลีนะครับเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยเตรียมที่จะกลับมาแย่งชิงดิบาร่าอีกครั้งครับร่วมกับปเอชเชร่วมกับหลายๆทีมในโยุโรปที่เล็งขวาตัวดิบาร่าเพราะว่าแมนยูเนี่ยเคยให้ความสนใจมาแล้วก่อนหน้านั้นแต่ว่าแป็กกันไปเพราะว่าดิบาร่าไม่ได้ เหมือนกับไม่ได้อยากมาด้วยส่วนหนึ่งแหละนะครับหรือว่าเป็นในเรื่องของการเจจาค่าตัวที่ไม่ลงเอยการค่าเหนื่อยที่ไม่ลงเอยกันก็แยกทางกันไปแต่ว่ารอบนี้อาจจะมีโอกาสกลับมาเจรจาอีกรอบก็ได้อาจจะทํ้ได้สําเร็จก็ได้นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ